มันสู้สมัยก่อนไม่ได้ครับสมัยก่อนเขาไม่ออกเปรียบคนดูก็สอนลูกศิษย์เทรนนิ่งมาจากต่างประเทศบ้างแต่สอนที่13เหรียญทาวเวอร์13เหรียญรีสอร์ทเราเนี่ยสมัยก่อนดีกว่าเพราะว่าโค้ชสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตั้งใจฝึกลูกศิษย์เนี่ยคือสมัยก่อนเห็นไหมไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่ไหมแต่ทำไมเขาต่อยดีกว่าสมัยนี้เพราะว่าหนึ่งเขาตั้งใจฝึกก็ดูแลเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของเขาเลยฮะมันไม่เหมือนสมัยนี้เขาจะเอายุ่งกับวิทยาศาสตร์การกีฬามามากเกินจนกระทั่งบางทีนักมวยซ้อมไม่ได้เพราะว่าเล่นวิทยาศาสตร์การกีฬามากจนซ้อมไม่ได้เราแข็งแรงอยู่แต่เราไม่มีเทคนิคมันก็แค่นั้นแหละมันสู้สมัยก่อนไม่ได้ครับสมัยก่อนเขาไม่เอาเปรียบคนดูพอเขาจะต่อยก็ต่อยกันตลอดไม่จะสังเกตได้ไหมสมัยเนี้ยนักมวยชกอยู่กันคนละมุมต่างคนต่างคิดว่าชนะนะก็ไม่ชกกันอะอนาคตมวยไทยตอนนี้ผมยังมองไม่ออกว่านอกจากว่าเราจะมาเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ว่าโอเคทุกคนนะมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าต่อย3 4ยก5ต่อยยกเดียวก็ชนะได้เงี้ยมันเหมือนไม่แฟร์กับไก่คนที่ตั้งใจต่อยตั้งแต่ยก1ถึงยก5แต่มาแพ้ยกเดียวแล้วกลับมาแพ้อย่างเงี้ยมันไม่แฟร์เปลี่ยนเนี่ยฮะกติกาเปลี่ยนกติกาว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาให้คะแนนกันแทบทุกยกอย่างใครชนะมาการชิงแชมป์นี่มันต้องให้ทุกยกใช่ไหมฮะความฝันเนี่ยผมก็อยากว่าจะสอนให้ลูกศิษย์ให้มีอนาคตและให้รู้จักกตัญญูรู้คุณกับครูบาอาจารย์กับพ่อแม่ผมไม่ได้สอนมวยอย่างเดียวผมสอนกิริยามารยาทด้วยสอนให้เขารู้จักกตัญญูสอนให้เขารู้จักอดออมเก็บเงินเพราะนักมวยส่วนมากเราต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่